สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูหนิงนะคะวันนี้พาจุฑาภาสในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนเรื่องกลอนสุภาพค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะถ้าพูดถึงกลอนสุภาพนะคะเราคงจะไม่ลืมบุคคลท่านนี้ที่เป็นบุคคลสำคัญยิ่งนั่นก็คือท่านสุนทรภู่ที่เป็นกวีเอกของไทยและของโลกซึ่งเป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้เด็กๆได้เรียนกลอนสุภาพตลอดจนทุกวันนี้ค่ะกลอนสุภาพกลอนสุภาพก็คือกลอนที่ใช้ถ้อยคำและทำนองเรียบๆแบ่งออกเป็น4ชนิดคือ 1. กลอน6 2. กลอน7 3. กลอน8 4. กลอน9ค่ะกลอนสุภาพนับได้ว่าเป็นต้นฉบับในการแต่งคำประพันธ์ในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆควรจดจำและก็ตั้งใจเรียนนะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปแต่งคำประพันธ์ในชนิดอื่นๆได้ค่ะค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะมารู้เกี่ยวกับหลักในการแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพนั้นเรามาดูที่เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคนะคะทำไมเราต้องมารู้ที่เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคเนื่องจากว่าในการแต่งคำประพันธ์แต่ละประเภทนั้นจำเป็นจะต้องมีฉันทลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปและเสียงวรรณยุกต์ในการแต่งกลอนสุภาพก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เรามาดูเสียงวรรณยุกต์ในวรรคที่1ค่ะวรรคที่1ในการแต่งคำประพันธ์เราใช้ได้ทุกเสียงเลยนะคะเด็กๆแต่เราจะไม่นิยมใช้เสียงสามัญเอกโทตรีตตวาใช้ได้ปกติค่ะในวรรคที่2นะคะห้ามเสียงสามัญและก็เสียงตรีแต่นักเรียนสามารถใช้เสียงเอกเสียงโทและก็เสียงตตวาได้วรรคที่3นักเรียนใช้เสียงสามัญหรือเสียงตรีได้แต่ว่าห้ามเสียงเอกโทจัตวาถ้าเราจะดูนะคะวรรคที่2กับวรรคที่3จะง่ายๆวรรคที่2ใช้เอกโทจัตวาห้ามเสียงสามัญและเสียงตรีส่วนวรรคที่3ใช้สามัญกับตรีแต่ห้ามเอกโทจัตวาเพราะฉะนั้นลักษณะของวรรคที่2กับวรรคที่3นี่แตกต่างกันออกไปค่ะวรรคที่4ก็จะเหมือนกับวรรคที่3ง่ายๆนะคะจำแค่1 2 3วรรคที่4เหมือนวรรคที่3และก็ข้อควรจำอีกอย่างหนึ่งถ้าลงท้ายด้วยวรรคที่2 3และก็4โดยมาตราจะสะกดแม่กบแม่กดแม่กบนะคะเราไม่ควรจะลงเพราะว่ามันจะทำให้หลงเสียงวรรณยุกต์นั่นเองค่ะแผนผังและข้อบังคับของกลอนสุภาพนะคะกลอนสุภาพเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลอน8หรือกลอนตลาด1บทจะมี4วรรคค่ะ1วรรคจะมี 7-9 คำนะคะ1บทมี2บาทบาทแรกเรียกว่าบาทเอกค่ะบาทเอกก็จะเป็นวรรคที่1กับวรรคที่2บาทที่2เราเรียกว่าบาทโทค่ะก็คือวรรคที่3กับวรรคที่4วรรคแรกเรียกว่าวรรคสดับค่ะวรรคที่2วรรครับวรรคที่3วรรครองวรรคที่4วรรคส่ง1วรรคเราสามารถแต่งโดยใช้คำได้ทั้งหมด 7-9 คำแต่ที่ยมใช้ที่สุดง่ายก็คือ8คำนะคะแต่ถ้านักเรียนไม่สามารถที่แต่งได้8คำเราอนุโลมให้7-9คำได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับลักษณะสัมผัสของกลอนสุภาพมีดังนี้คำสุดท้ายของวรรคที่1ค่ะจะไปสัมผัสกับคำที่3หรือ5ของวรรคที่2ค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่2จะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3คำสุดท้ายของวรรคที่3จะไปสัมผัสกับคำที่3หรือ5ของวรรคที่4และก็คำสุดท้ายของวรรคที่4จะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทต่อไปตรงนี้เราเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะเพิ่มเติมก็คือว่าในกรณีที่จำนวนคำเนี่ยมี9คำบางครั้งในการสัมผัสอาจจะจำเป็นจะต้องเลื่อนไปเป็นคำที่3หรือคำที่6ทั้งนี้ในกรณีแบบนี้เราจะเรียกว่าการเลื่อนสัมผัสค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูสัมผัสนอกและสัมผัสในนะคะสัมผัสนอกคืออะไรเอ่ยก็คือสัมผัสระหว่างวรรคและก็เป็นสัมผัสระหว่างบทนะคะตามแต่ละฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ซึ่งกลอนสุภาพครูได้เอ่ยไปแล้วข้างต้นนะคะทีนี้สัมผัสในคืออะไรสัมผัสในก็คือสัมผัสที่อยู่ในวรรคเดียวกันอาจจะเป็นสัมผัสพยัญชนะสัมผัสสระก็แล้วแต่นะคะซึ่งสัมผัสในนะคะส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้
คำที่5คำที่6หรือคำที่5กับคำที่7ในกรณีที่มี8คำเขาก็จะใช้คำที่6กับคำที่7หรือว่าคำที่6กับคำที่8ถ้าในกรณีที่มันมี9คำก็อาจจะใช้คำไหนก็ได้ย้ำอีกอย่างนึงนะคะถ้ากลอนจะอยากให้ไพเราะการที่มีสัมผัสในเยอะๆก็ทำให้กลอนไพเราะยิ่งขึ้นได้ค่ะสุดท้ายนะคะเรามาดูที่แผนผังค่ะแผนผังของลักษณะบังคับของกลอนสุภาพวรรคแรกวรรคสดับวรรค2วรรครับวรรคที่3วรรครองวรรค4วรรคส่งนะคะแล้วดูสัมผัสเลยค่ะเด็กๆคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3หรือ5คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3หรือเราเรียกว่าวรรครองคำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่3หรือ5ของวรรคที่4หรือวรรคส่งนะคะคำสุดท้ายของวรรคส่งจะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทต่อไปเราเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเพียงแค่ดูแผนผังแล้วเราเรียนลองฝึกนะคะแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพและหวังว่าเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ